ครับมื้อนี้ก็พาพี่น้องมาอยู่ป่าอยู่เขาคือเก่าล่ะครับมื้อนี้สิพามาเบิ่งเถาวัลย์หลงเนาะครับหรือว่าเครือม้าหลงครับก็ถือว่าเป็นเถาวัลย์ที่คนสอแสวงหาอีกชนิดนึงครับเพราะว่าคุณที่พันเด่นก็คือทางเมตตามหานิยมครับคนก็มักนําไปปลูกไว้ตามซุ้มหน้าบ้านหน้าเฮือนเนาะครับหรือว่าตามร้านค้าร้านขายมื้อนี้ก็มาเจอครับก็เลยอยากให้พี่น้องเบิ่งนํากันเนาะครับครับส่วนลักษณะต่างๆก็ตามที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับเพิ่นก็สิเป็นไม้เลื่อยเนาะครับสามารถเลื่อยไปตามต้นไม้อื่นครับหรือว่าเลื่อยไปตามดินล่ะครับตลอดเถาเพิ่นก็สิมีขนครับส่วนใบของเพิ่นก็สิเป็นใบรูปไข่แล้วก็ปลายใบแหลมครับโคนใบม่อนเนาะครับขอบใบเรียบหรือว่าแผ่นใบเพิ่นก็สิมีสีเขียวล่ะครับแต่ว่าท้องใบเพิ่นก็สิมีสีมีขนไพ่ปลอดสีขาวครับเป็นมันเนาะครับสําหรับไตทองใบของเพิ่นครับส่วนดอกของเพิ่นก็เฮาก็สรุปเอาง่ายๆครับก็คือก็คล้ายดอกผักบุ้งล่ะครับก็สามารถจําง่ายๆเนาะครับส่วนที่เถานี่เพิ่นก็สิบ่มีที่เลื่อยขึ้นครับเพิ่นก็สิเลื่อยอยู่ตามโขดหินนี่ล่ะครับตามที่พี่น้องเห็นเนาะครับก็ถือว่าเป็นเอาวันที่คนสอแสวงหาครับก็คือเป็นเมตตามหาเสน่ห์เนาะครับคนโบราณเพิ่นก็ว่าถ้าไผกล่าวขามหรือว่าไผรอดครับก็สิเฮ็ดให้เกิดหลงป่าหลงเขาล่ะครับหรือว่าหมารอดก็หรือว่าหมาย่างขามก็สิเฮ็ดให้หมาหลงคือกันล่ะครับสําหรับเถาชนิดนี้เนาะครับนี่ก็คือคําโบราณเพิ่นเว้าครับเพิ่นเลยได้ตั้งชื่อขึ้นมาเป็นเถาหมาหลงครับหรือว่าเถาวัลย์หลงเนาะครับเฮาก็เบิ่งลักษณะส่วนต่างๆของเพิ่นเนาะครับถ้าเฮาพบเจออยู่ป่าก็ควรระแวดระวังจักหน่อยครับเผื่อเฮาไปหลงก้าวข้ามครับอาจสิเฮ็ดให้หลงป่าหลงเขาคือยังตามในตำราเพิ่นกล่าวไว้ครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็สิพาพี่น้องเบิ่งไว้เพียงแค่นี้แหละครับถือใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ